วันนี้เรามีเมนูอาหารไทยแท้ที่ทำง่ายๆด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูไข่ต้มเค็มเรามาเริ่มทำไข่ต้มเค็มกันเลยค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนจากนั้นใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวต่อจนน้ำตาลละลายเป็นคาราเมลเติมน้ำปลาน้ำคนให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ต้มสุกเคี่ยวต่อโดยใช้ไฟปานกลางประมาณ30นาทีปิดไฟตักไข่ต้มเค็มใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผักชีเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูไข่ต้มเค็มที่หอมอร่อยกลมกล่อมและสีสวยน่ารับประทานทำง่ายๆเพียงแค่ใช้มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวหาซื้อง่ายสะอาดช่วยเสริมรสชาติอาหารมื้อนั้นให้ครบรสไข่ต้มเค็มสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้1ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่26บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนู